บุคคลใดที่อรัญญาได้เป็นคู่ครองกับราชโอรสุภสิทธิ์และวันนั้นราชโอรสุภสิทธิ์นอกจากมีหญิงอื่นชีวิตของอรัญญาก็จะต้องมีอันเป็นไปขอบคุณค่ะและมีนะคะขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านคุณแม่เมย์นะครับมอบรางวัลเป็นกับเพลงสาวนะครับกับคุณเอกสูงเลยนะครับขอเวลากันสักนิดนึงนะครับสำหรับฉากนี้นะครับกับคุณอย่าลืมครับคืนวันพรุ่งนี้ที่วัดโพธิสุทธิ์ของเราพบกับทีมงานของอดีตเทพฟ้ารุ่งนะครับเราไปแสดงที่วัดสองพี่น้องนะครับตำบลบัดยิ้วอำเภอสามโคกนะครับจังหวัดปทุมครับคืนนี้พ่อปู่ได้สั่งย้ำเอาไว้หากแม้ว่าวันใดที่อรัญญาได้เป็นคู่ครองกับราชโอรสุภสิทธิ์ถ้าราชโอรสุภสิทธิ์นอกใจมีหญิงอื่นเมื่อถึงวันนั้นชีวิตของอรัญญาก็จะต้องมีอันเป็นไปอรัญญาก็เฝ้าแต่ภาวนาหากแม้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เรื่องดีได้กลับกลายเป็นดีด้วยเถิดทุกวันนี้เป็นหน้าที่ของอรัญญาจะต้องเข้าป่าหาผลไม้มาถวายให้กับพ่อปู่สิงห์ชัยวันนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวอรัญญาจะรีบไปให้กันดีกว่า